รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครตระหนักในบทบาทหน้าที่ผู้พิพากษาผู้พิพากษาสมทบข้าราชการประจำสำนักงานได้ผนึกกำลังโดยการนำของท่านชมพูนุชศาสตรวาหาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครในการปฏิบัติงานทุกภารกิจสำเร็จลุล่วงด้วยดีอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดแก่เด็กเยาวชนและครอบครัวที่เข้ามาในร่มเงาความยุติธรรมแผนปฏิบัติการกิจกรรมประจำปีงบประมาณ2562ถึง2563 1. กิจกรรมในหน้าที่อาทิเช่นชอบสมทบร่วมใจมุ่งมั่นตั้งในความดีอุทิศเวลาที่มีเพื่อชีวิตเยาวชนไทยชาวสมทบร่วมใจมุ่งมั่นตั้งในความดีอุทิศเวลาที่มีเพื่อชีวิตเยาวชนไทยเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าด้วยศรัทธาสร้างชีวาที่สดใสนำเยาวชนสู่หลงทางคืนกลับไปสู่อ้อมใจของครอบครัวและสังคมชอบสมทบร่วมใจมุ่งมั่นตั้งในความดีอุทิศเวลาที่มีเพื่อชีวิตเยาวชนไทยชาวสมทบร่วมใจมุ่งมั่นตั้งในความดีอุทิศเวลาที่มีเพื่อชีวิตเยาวชนไทยมอบความรักความเมตตาอันยิ่งใหญ่เพียงแก้ไขให้โอกาสอย่างเหมาะสมเกียรติศักดิ์ศรีชาวสมทบน่าชื่นชมเจตนารมณ์ดำรงมั่นสร้างสังไทยชาวสมทบร่วมใจมุ่งมั่นตั้งในความดีอุทิศเวลาที่มีเพื่อชีวิตเยาวชนไทยชาวสมทบร่วมใจมุ่งมั่นตั้งในความดีอุทิศเวลาที่มีเพื่อชีวิตเยาวชนไทยกิจกรรมที่เป็นพิธีการอาทิเช่นผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนผู้ทิศตนภาคภูมิใจดั่งใฝ่ฝันทำหน้าที่เพื่อพดุงยุติธรรมมุ่งสร้างสรรค์สังคมไทยให้มั่นคงให้โอกาสเยาวชนผู้หลงผิดติดชีวิตคืนคนดีที่ประสงค์ด้วยแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้ดำรงมุ่งเสริมส่งสู่สังคมอุดมการเราอดทนเสียสละและมุ่งมั่นเราผูกพันด้วยใจรักสมัครสมานเราสมทบของศาลไทยใจสรานเชิดชูศาลยุติธรรมนำชาติเอ่ยผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนผู้จิตตนภาคภูมิใจดั่งใฝ่ฝันทำหน้าที่เพื่อพดุงยุติธรรมมุ่งสร้างสรรค์สังคมไทยให้มั่นคงให้โอกาสเยาวชนผู้หลงผิดพลิกชีวิต
คืนคนดีที่ประสงค์ด้วยแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้ดำรงมุ่งเสริมส่งสู่สังคมอุดมการเราอดทนเสียสละและมุ่งมั่นเราผูกพันด้วยใจรักสมัครสมานเราสมทบของสารไทยใจสรานเชิดชูสารยุติธรรมนำชาติเธอกิจกรรมประเพณีสันทนาการอาทิเช่นเยาวชนผู้ลงผิดนึกชีวิตคืนคนดีที่ประสงค์ด้วยแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้ดำรงมุ่งเสริมส่งสู่สังคมผู้ดำการเราอดทนเสียสละและมุ่งมันเราผูกพันด้วยใจรักสมัครสมานเราสมทบของสารไทยใจสรานเชิดชูสารยุติธรรมนำชาติเอ่ยเชิดชูสารยุติธรรมนำชาติเอ่ยแผนปฏิบัติการกิจกรรมประจำปีงบประมาณ2564สารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร 1. กิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนเชิงรุกโครงการวัยรุ่นจิตปีโครงการวันเด็กแห่งชาติเชิงรับโครงการติดตามเติมใจห่วงใยครอบครัวคนดีจิตอาสาเยี่ยมเยียนเด็กโครงการสร้างอาชีพโครงการบรรพชาสามเณรโครงการเสริมสร้างวินัยให้เยาวชนเข้าค่ายโครงการ All for One 2. การเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้พิพากษาสมทบโครงการศึกษาดูงานสารเยาวชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาสมทบ 3. การสร้างความสามัคคีในองค์กรเพื่อคุณภาพการทำงานภายในองค์กรกิจกรรมปีใหม่สัมพันธ์กิจกรรมกีฬาสีภาค7งานต้อนรับอธิบดีภาค7และอธิบดีศาลเยาวชนกลางและคณะตรวจราชการดูงานศาลเยาวชนจังหวัดสมุทรสาครกิจกรรมรื่นเริงตามประเพณีวันสงกรานต์4. งานพระราชพิธีการบันทึกเทปถวายพระพรโครงการวันระพีกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันสำคัญ